นี่ครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาดูก็จะมาสอนนะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเห็ดนะครับว่าเห็ดที่กินได้เห็ดที่กินไม่ได้นะครับวันนี้จะสอนวิธีดูเห็ดที่กินไม่ได้นะครับวันนี้ครูก๊อฟจะพามาดูนะครับมาดูนะครับฝั่งนั้นก็มีนะครับนี่นะครับนี่เห็ดเยอะแยะเลยนะครับเห็ดเยอะแยะเลยนะครับนี่นี่นะครับนู่นก็มีนะครับนี่ก็มีนะครับครับเห็ดเยอะแยะนะครับหน้าฝนนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะหานะครับเห็นเห็ดเอ๊ะมันกินได้หรือเปล่านะครับมันกินได้หรือเปล่านะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับในการสังเกตว่าเห็ดนี้กินได้กินไม่ได้นะครับอันแรกนะครับวิธีแรกเลยนะครับแต่ผมก็อยากให้ดูก่อนนะครับว่ามันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะจริงๆนี่นะครับโอ้เห็ดเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเห็ดเนี่ยถ้ากินได้นะครับถ้ากินได้ลักษณะเห็ดที่กินได้หนึ่งนะครับต้องมีหนอนนะครับต้องมีหนอนเจาะนะครับหรือจะเป็นพวกก็เรียกว่ากิ้งกือนะครับกิ้งกือก็จะมากินตรงโคนตรงอะไรมันนะครับสำหรับเห็ดพวกนี้นะครับก็คือเป็นเห็ดพิษนะครับที่กินไม่ได้ครับที่กินไม่ได้สังเกตดูนะครับว่าจะไม่เห็นเลยนะครับตัวพวกหนอนนะครับไม่มีหนอนมาชนนะครับแล้วขาพวกเห็ดพิษเนี่ยนะครับมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งขามันจะแข็งนี่นะครับดูนะครับก็คือมันจะไม่มีพวกหนอนหรือพวกแมลงนะครับมาเกาะนะครับพวกนี้สังเกตง่ายนะครับนี่จะแข็งๆเป็นเส้นใยอย่างนี้นะครับอันนี้กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้เป็นเห็ดที่เขาเรียกว่ามีพิษนะครับกินแล้วเสียชีวิตทันทีนะครับพวกนี้เห็ดพิษนะครับล้างท้องไม่ทันเนี่ยแย่นะครับนะครับก็จะมาดูอีกนะครับโหเยอะแยะครับเห็ดหน้าฝนนะครับเยอะมากนะครับก็เยอะมากสังเกตดูได้เลยนะครับจะไม่มีพวกแมลงนะครับไม่มีพวกแมลงพวกหนอนนะครับเข้ามาเจาะนะครับเห็ดพิษแน่นอนนะครับกินไม่ได้แต่ดอกสวยมากดอกสวยมากนะครับเยอะมากนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเหมือนกันนะครับน่าจะคือมันกินไม่ได้นะก็เรียกว่าเห็ดพิษแล้วกันนะครับโอ้ฝนตกนะทำให้เป็นหวัดนี่กินไม่ได้นะฮะก็ยังไงก็ดูให้ดีก่อนนะครับหรือถ้าท่านอยากจะลองนะครับก็ลองเอาไปต้มนะครับต้มแล้วก็ใส่ข้าวสารนะครับข้าวสารนะครับถ้าเกิดว่าข้าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับก็อย่าไปกินนะครับห้ามกินเป็นเด็ดขาดนะครับถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะครับนะครับก็สรุปนะครับว่าเห็ดที่มีพิษเนี่ยหนึ่งก็คือ
มันจะไม่มีพวกแมลงหรือหนอนนะครับที่จะมาช้อนชัยนะครับ2เราหักขามันดูเนี่ยนะครับขามันจะแข็งนะครับเห็ดพวกนี้มันจะแข็งนะครับอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ากินไม่ได้นะครับกินไม่ได้เห็ดพวกนี้มันจะมีพิษนะครับงั้นเนี่ยก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเห็ดนะครับยังไงก็ถ้าตรวจสอบก็คือใช้เมล็ดข้าวสารนะครับในการต้มถ้าเกิดเมล็ดข้าวสารเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับอย่าไปกินครับถ้าเกิดสียังใสอยู่นะครับเหมือนเราหุงข้าวนะครับก็สามารถกินได้นะครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับครูก๊อฟนะครับวิธีดูเห็ดนะครับว่าเห็ดกินได้หรือกินไม่ได้สวัสดีครับ